จารย์ครับพอเราไปตรวจที่ต้องการมาได้ก็มาเปรียบเทียบกันผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่เราถ้ามีหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสามารถที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ไปบางครั้งก็ไปอ่านและเล่าให้ฟังนะครับว่าอย่าหลงเชื่อชาวต่างชาติที่เข้ามาตีสนิทนะครับอ่านอย่างนี้เนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนถ้าเข้ามาในพื้นที่เขาก็จะเริ่มให้เราขอตามนะครับมั่นใจได้นะครับตำรวจเป็นหมื่นคนนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูแลกรุงเทพมหานครไม่น่าจะมีปัญหา